สวัสดีครับผมลาเต้บอยนะครับวันนี้กลับมาพบกันนะครับอีกครั้งหนึ่งสัปดาห์หนึ่งก็เราจะเจอกันทุกๆวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์นะครับเวลาประมาณ2 ทุ่มนะครับผมก็1สัปดาห์นะครับก็จะมี2วิดีโอก็วันนี้ผมก็จะมานำเสนอเรื่องกิลการ์ดนะครับของภาค Freedom Unit ก่อนนะครับผมหรือบางคนอาจจะเรียกว่า Freedom อยู่ไหนก็แล้วแต่นะครับตามแต่เลยก็วันนี้เดี๋ยวผมจะมาอธิบายเรื่องคิวการ์ดนะครับมีเพื่อนๆบางคนนะครับคอมเมนต์ไว้นะครับผมสงสัยผมก็เลยจะเอามาเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับว่าคิวการ์ดเนี่ยมันทำงานยังไงแล้วก็เราจะอัปเกรดแรงค์ของตัวเองขึ้นไปได้อย่างไรนะครับก็เดี๋ยวมาอธิบายกันที่หน้าแรกกันก่อนนะครับมันมีอยู่ทั้งหมด9หน้านะครับก็ไปดูที่ช่องสี่เหลี่ยมด้านบนนะครับผมมันจะมีเขียนว่า Lord Knight นะครับตรงนั้นเป็นฉายานะครับซึ่งเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับโดยการออกจากหน้าต่างนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็ไปที่ Edit นะครับแล้วเราก็เลือกนะครับมันจะมีไทเทิลนะครับอันนี้เป็นคำขั้นนะครับคือเขาเรียกไงอ่ะคำเชื่อมประโยคอ่ะก็อย่างเช่น off and for by อะไรเงี้ยพวกนี้แต่ถ้าเกิดเราจะให้มันปล่อยว่างไว้แล้วก็ให้มันเป็นนอนนะครับซึ่งผมก็ใช้ Lord Knight นะครับก็ไอ้พวกฉายาพวกนี้มันจะปลดล็อกจากการที่เราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะปลดล็อกมาให้นะครับก็เลือกเอานะครับมีหลายอย่างให้เราเลือกนะครับอย่างเช่นผมอยากจะได้ Lord Knight Lord นะครับผมก็เอาแบบนี้เห็นป่ะครับในกิลการ์ดของเราก็จะโชว์คำว่า Knight Lord นะครับผมส่วนข้างๆฉายานะครับก็อย่างที่เห็นนะครับก็จะเป็นโชว์ HR ของเราณตอนนี้นะครับภาค Monster Hunter ภาค Freedom Unit นะครับมันตันอยู่ที่ HR 9นะครับก็ตามนี้ถัดลงมานะครับอีกช่องหนึ่งก็ทางซ้ายมือนะครับก็จะเป็นชื่อตัวละครนะครับก็คือชื่อตัวละครที่เราตั้งแต่ตอนแรกนั่นแหละถัดลงมาอีกนะครับมันก็จะมีเชฟเควสเนโกเควสกิลฮอลโลแรงกิลฮอลไฮแรงกิลฮอลจีเลเวลอะไรพวกนี้นะครับเทสเชอร์เทรนนิ่งสคูลนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสแตทนะครับที่เราเล่นแล้วผ่านนะครับอันไหนที่เราอาบาดอนรู้สึกว่าจะไม่นับมั้งอันไหนที่เราอาบาดอนเควสไม่นับขึ้นสแตทตรงนี้นะครับก็เหมือนจะบอกว่าเราทำเควสหมู่บ้านกี่ครั้งเราทำเควสแมวกี่ครั้งเราทำเควสโลแรงค์ในกิลด์ฮอลล์นี่กี่ครั้งทุกอย่างครับนับสเต็ปหมดเลยถัดมาครับตรงกลางจอพอดีนะครับมันจะเป็นบอกว่าเราสวมใส่อาวุธอะไรอยู่นะครับแล้วก็เครื่องป้องกันอะไรนะครับอย่างเช่นเห็นว่าคาตานะผมใช้โบนคาตานะชาร์กอยู่นะครับชุดก็เป็นซีรีส์เดธนะครับเดธระดับ S ก็คือชุดเดธระดับไฮแรงค์นะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่ามันจะมีช่องสี่เหลี่ยมมุมล่างซ้ายจอนะครับที่เขียนว่า we hope you enjoy your stay นะครับไอ้ตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นเหมือน description ของโปรไฟล์เราอะเราจะใส่อะไรก็ได้นะครับแต่ว่าในเวอร์ชั่นที่เราถ้าเกิดเรามาเล่นใน emu นะครับบน pc เนี่ยมันจะค่อนข้างบั๊กนะครับก็ปล่อยว่างปล่อยไว้ไปอย่างเงี้ยฮะไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันนะครับจริงๆก็แก้ไขได้นะแต่เพียงแต่ว่ามันจะแปลกๆครับมันจะไม่เหมือนใน PSP ฮะทีนี้มาถึงจุดเด็ดแล้วนะครับของกิลการ์ดนะครับสังเกตดีๆนะครับทางด้านขวามือของจอเนี่ยจะมีรูปแมว2ตัวเห็นไหมด้านบนมันจะมีเขียนว่า FS Level ใช่ไหมครับมัน FF LVL นะครับจริงๆมันย่อมาจาก Friendship Level นะครับ Friendship Level ก็คือให้อธิบายนะครับก็คือเวลาเราเล่นกับเพื่อนนะครับเราจะได้1 friendship นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเควสด้วยว่าเราเล่นเควสระดับไหนนะครับถ้าเล่นเควสระดับเอ้ยไม่ใช่ดิต้องบอกว่าเราเล่นต่อเนื่องกันแค่ไหนครับถ้ายิ่งเล่นซ้ํากับปาร์ตี้เดิมไปเรื่อยนะครับมันจะยิ่งได้เขาเรียกไง friendship level มากขึ้นนะครับโดยถ้าเกิดเราจะรู้ว่า friendship level เราเท่าไหร่นะครับก็ดูจากข้างล่างเห็นมั้ยข้างล่างใต้แมวสีขาวอะฮะอย่างเช่นผมมีเฟรนชิป768พูดง่ายๆก็คือผมเคยเล่นกับผู้เล่นอื่นนะครับ
ที่ไม่ได้ใช้โซโล่แรงค์นะครับไม่ใช่โซโล่เควสคนเดียวผมเคยเล่นกับคนอื่นมาแล้วประมาณ700กว่าครั้งเนี่ยประมาณโดยประมาณนะครับ700กว่าครั้งอันนี้ไม่ได้ซ้ำหน้าเดิมนะหมายถึงว่าอาจจะเล่นหลายคนเล่นกับหลายๆคนนะครับรวมแล้วประมาณ700กว่า768ครั้งให้อธิบายง่ายๆก็คือยกตัวอย่างเช่นนะครับเวลาเราถ้าเกิดเรามีเพื่อนอยู่4คนใช่ไหมเรายังไม่เล่นด้วยกันนะให้เราแอดกิลการ์ดเขาก่อนนะครับแบบนี้นะครับให้มันขึ้นชื่ออย่างเงี้ยครับในกิลการ์ดของเรานะครับวิธีแอดกันก็ง่ายๆครับเนี่ยมันจะมีคำว่ากิฟต์เนี่ยเห็นไหมครับก็คือถ้าเกิดเราอยู่ในฮอลล์เนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปให้ดูก็ได้โอเคผมไม่ได้เปิดเซิร์ฟนะตอนนี้เข้าออนไลน์ไม่ได้นี่ครับมันจะกดกิฟต์ได้แต่อันนี้ผมอยู่ห้องออฟไลน์นะครับพอกดกิฟต์ใช่ไหมทีนี้มันจะมีชื่อเพื่อนของเราขึ้นมาให้นะครับแต่ต้องอยู่ในห้องนี้ด้วยนะเพื่อนของเราต้องอยู่ในห้องออนไลน์ด้วยนะครับกดกิฟต์แล้วกดเสี่ยงเหลี่ยมเพื่อเลือกชื่อของคนนั้นนะครับแล้วกด X เพื่อส่งกดเสี่ยงเหลี่ยมที่หมายถึงว่าแค่กดเลือกเฉยๆนะเลือกว่าจะเอาชื่อเนี้ยกด X เพื่อยืนยันนะครับที่หน้าจอของเพื่อนของคุณนะครับมันก็จะเด้งขึ้นมากลางจอนะครับเหมือน notification ธรรมดาเนี่ยแหละมันจะเด้งขึ้นมานะครับว่าให้กด X เพื่อยอมรับกด O เพื่อไม่รับนะครับก็ให้เพื่อนของคุณกด X นะครับเพื่อรับหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนของคุณนะทำแบบเดียวกันเลยครับส่งให้เพื่อนคุณเนี่ยกิฟต์กลับมาหาคุณเนี่ยคุณก็กดรับคือต่างคนต่างมีชื่อด้วยกันแล้วใช่ไหมคุณก็กดเช็คดูนะครับในการ์ดลิสต์เนี่ยว่ามันชื่อมันขึ้นหรือเปล่าเนี่ยนะครับถ้าเกิดชื่อมันขึ้นนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับผมทีเนี้ยก็ทำให้ครบนะครับทั้งปาร์ตี้เลยถ้าคุณจะเล่นด้วยกันนะหลังจากนั้นนะครับคุณก็ไปเล่นใช่ไหมพอหลังจบภารกิจเนี่ยคุณจะได้รอบนึงก็ประมาณ3นะครับเพราะว่าเรามีเพื่อนอยู่3เรามีปาร์ตี้อยู่3คนใช่ไหมรวมตัวคุณเองด้วยก็เพื่อนอีก3รอบละ3รอบละ3รอบละ3นะครับเดี๋ยวเรื่องfriendship level เนี่ยเดี๋ยวมันจะค่อนข้างลึกนะฮะผมขอจะเอาไปขยายความอีกทีในวิดีโอแยกนะกันนะเพราะว่าfriendship level เนี่ยมันจะแยกไปถึงมันจะได้เป็นไอเทมด้วยนะครับซึ่ง Friendship Level เนี่ยพอถึงระดับนึงนะครับมันก็จะได้นี่นะครับผมมันก็จะได้ทิกเก็ตมานะครับซึ่งทิกเก็ตเนี่ยจะได้จากผู้หญิงคนนี้นะครับหลายคนชอบเรียกว่านางสาวไทยก็เวลาเราอาจจะสังเกตนะครับเวลาเราเล่นเควสไปเรื่อยๆใช่ไหมแล้วอยู่ๆเนี่ยผู้หญิงคนนี้มันเด้ง notification บนหัวขึ้นมาเหมือนประมาณว่ามีอะไรบางอย่างนะครับเราก็มาคุยแล้วเราจะได้ทิกเก็ตใช่ไหมซึ่งทิกเก็ตเหล่านั้นเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูตัวอย่างแล้วกันนี่ครับ Veggie Elder Ticket เนี่ยพวกนี้นะครับเราจะได้พวกทิกเก็ตเหล่านี้นะครับซึ่งเราก็ตอนแรกๆเราจะงงนะว่าทำไมเราได้มาแล้วเอาไปทำอะไรนะฮะนี่ครับ Veg Elder Ticket Bond อันนี้ Bond นะครับระดับ Bond Silver Gold นะครับอันนี้ก็ Black Belt ไม่เกี่ยวนะครับจริงๆมันมีมากกว่า Gold อีกนะฮะแต่ว่าผมเอาไปแลกของไปแล้วอธิบายคร่าวๆแล้วกันนะครับไอ้ Veggie Elder Ticket เนี่ยยกตัวอย่างนะครับเอาเป็นว่าอันนี้เป็นทิกอันนี้เป็น Elder Ticket ธรรมดานะครับอันนี้เป็นทิก Elder Ticket Plusสีเขียว2อันเนี้ยไอ้วิกเก็ตธรรมดาเนี่ยก็เอาไปแลกพวกอะไรอ่ะรอมีดเวลดันสเต็กพวกของพื้นทั่วไปนะครับอย่างเช่นเห็ดพวกมัชรูมต่างๆน้ำผึ้งอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ก็จะดีขึ้นมาหน่อยแลกเป็นพวกเมทัลเลียลของพวกมอนสเตอร์ได้ยกตัวอย่างเช่นเกนเปแฟงอะไรพวกนี้นะฮะอันนี้ดีขึ้นมาอีกนิดนึงเอาไปแลกพวกแร่ได้บางอย่างบอลนะครับถ้าอย่างซิลเวอร์ก็ดีขึ้นไปอีกนิดนึงเอาไปแลกของบอสได้อีกแลกชิ้นส่วนเอาไปแลกกับชิ้นแลกมาเป็นชิ้นส่วนของพวกบอสอะไรต่างๆอันนี้โกก็เอาไปแลกพวกรูบี้นะครับรูบี้ของบอสอ่ะก็อย่างเช่นเหล่าชะลุงรูบี้อะไรพวกนี้นะครับ
ดาวลารูบี้ไอ้ดาวลาเจเวลอะไรพวกนี้นะอันนี้ยกตัวอย่างนะครับยกตัวอย่างส่วนถ้าอีกอันนึงนะครับที่ขั้นสูงกว่าโกเนี่ยแต่ผมเอาไปใช้แล้วขั้นสูงกว่าโกนี่มันต้องประมาณ700กว่ามั้งไอ้ต้องไม่ใช่700กว่าดิมันต้องให้กิลการ์ดเป็นสีเป็นแพลตินัมก่อนนะครับแพลตินัมไว้ก่อนนะแบบนี้นะฮะเออสีของกิลการ์ดหลายคนก็อาจจะสงสัยใช่ไหมว่าทำไมผมเป็นระดับแพลตินัมไว้ใช่ไหมสีของกิลการ์ดนะครับมันจะเริ่มจากซึ่งระดับศูนย์เนี่ยในหน้าต่างกิลการ์ดของเรานะครับหน้าต่างเนี่ยฮะมันจะเป็นแบบลายเป็นกระดาษครับผมคือพวกนี้คือแรงของฮันเตอร์มันมีหลายระดับฮะแรงของกิลอะระดับของกิลก็ขั้นแรกจะเป็นกระดาษครับผมขั้นที่2เป็นวูดซึ่งวูดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนไม้อะขั้นไม้ครับก็จะดีขึ้นมานิดนึงซึ่งวูดเนี่ยเราต้องผ่านเควส70ครั้งนะครับผ่านเควสให้ได้70ครั้งเควสในกิลนะเควสในกิลอะคือแบบเนี่ยเควสในกิลนะครับที่มันเขียนว่า GH อะ GH เท่านั้นนะเห็นปะกิลฮอลเควสอะไรก็ได้นะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันนับรวมกันหรือเปล่าไฮแรงค์โลแรงค์อะไรอย่างเงี้ยหรือแค่เอาอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ผมคิดว่าน่าจะเอาแค่น่าจะนับรวมกันนะครับทุกอันก็เอ้ยไม่แน่นะอาจจะนับแยกก็ได้เพราะว่ากว่าผมจะแพลตินัมไว้มันก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะครับคือเล่นมา400กว่าชั่วโมงอ่ะคิดว่าน่าจะนับแยกครับอย่างใดอย่างหนึ่งให้ได้เกิน200ให้ได้เกิน300กว่านะครับเอ้ยไม่ดีน่าจะนับรวมกันฮะพอดูดีๆน่าจะนับรวมกันเพราะว่าระดับแพลตินัมไว้มันบอกว่า356เควสเคลียร์เว้ยเคลียร์นี่เติมคำว่าเคลียร์นี่เติม ED ด้วยนะคือหมายว่าเคลียร์ภารกิจแล้วหมายถึงว่าภารกิจที่ผ่านแล้วนะไม่นับว่าอาบาดอนมันเขียนว่า300กว่าครับ305 356พูดง่ายคือสังเกตดีนะครับในเควสกิลฮอลเนี่ยผมไม่มีเควสไหนที่เล่นเกิน300เลยนะแต่เพื่อนอีกคนนึงผมก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าเพราะว่าผมไปเจอกับโอเคลอสแล้วมันเลยปรับให้ผมเป็นแพลตินัมไว้ทันทีถึงแม้ว่าผมไปเจอกับโอเคลอสแล้วแต่ผมจะแพ้นะฮะผมไปเจอโอเคลอสแล้วแต่ผมยังไม่เคลียร์นะครับพูดง่ายคือภาคนี้ผมก็ยังไม่เคลียร์อ่ะต่อกันเลยนะครับก็พูดง่ายคือเปเปอร์เนี่ยก็คือเริ่มต้นนะครับวูดคือ70เควสต้องผ่านให้ได้70เควสนะครับต่อไปครับก็จะเป็นเกียร์เปเลเทอร์ก็จะเป็นหนังเกียร์เปนะครับแรงเอาง่ายคือแรงเลเทอร์แล้วกันแรงหนังฮะก็แรงเลเทอร์เนี่ยจะต้องใช้122เควสนะครับถ้าผ่าน122เควสเนี่ยกิลการ์ดของเราจะเปลี่ยนสีของมันเองนะครับขั้นต่อไปนะครับก็มาชลิดบลูนะครับก็คือแร่มาชลิดนั่นแหละเป็นสีออกน้ำเงินนะครับถัดแร่มาชลิดเนี่ยต้องใช้167ครั้งในการผ่านเควสนะครับถัดไปนะครับก็ผ่านให้ได้192เควสนะครับก็จะเป็นแรงโกนะฮะถัดไปนะครับก็จะเป็น271เควสนากาลูก้าแบ็กนะครับก็จะเป็นแรงแบบสีดำๆอ่ะอธิบายไม่ถูกเหมือนกันมันจะเป็นสีดำๆเหมือนขนนาการูก้าครับสีดำนะครับแล้วออกเป็นลายขนๆหน่อยถัดละอันล่าสุดนะครับก็คือแพลตินัมไวท์นะครับ356เควสเคลียร์ก็ประมาณนี้นะครับงงไหมกิลการ์ดเคลียร์นะครับก็คือพูดง่ายคือเราต้องไปเคลียร์เควสอะนะฮะงงหรือเปล่าเคลียร์เควสในกิลฮอลนะฮะแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันนับเควสซ้ำหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่ผมเห็นเพราะอันนี้ผมไปเปิดในเกมแฟกอีกทีนึงอันนี้มันก็แบบไม่ใช่ออฟฟิเชียลนะผมก็ไม่อยากจะยืนยัน 100% นะครับว่ามันอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแต่โดยส่วนตัวแล้วผมเล่นมาระดับนี้ได้แน่นอนครับแพลตินัมไว้ไปเราไปดูหน้า2กันดีกว่านะครับหน้า2เนี่ยจะเป็นเวพอนยูสนะครับจะบอกสแตทนะครับว่าเราใช้เวพอนอันไหนไปเท่าไหร่แล้วนะครับก็กดสี่เหลี่ยมดูได้นะครับกดสี่เหลี่ยมเพื่อเทิร์นเพจได้นะครับก็คือขยับเพจอ่ะให้มันในนี่ให้มันพอดีนะครับอย่างอันนี้ก็คือของผมก็คือขั้นต่อไปคือจะเป็น1,000นะครับก็
อาวุธที่ผมใช้บ่อยที่สุดก็จะเป็นดาบใหญ่อันนี้ก็จะบอกเหมือนเป็นบอกเป็นสเตตคร่าวๆได้ครับเผื่อเวลาเราไปเล่นออนไลน์กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่สมัยก่อนนะครับสมัยก่อนที่มอนสเตอร์เตอร์นะครับที่เล่นกันฮิตๆกันก็คือตรงอนุสาวรีย์ชัยนะครับที่เซนจูรี่นะครับก็เวลาเราไปเล่นกับคนอื่นเงี้ยเราขอคิวการ์ดเขาแล้วก็สามารถดูได้เงี้ยใช่ไหมคือเราไม่รู้จักเขาอ่ะแต่เราไปนั่งเล่น PSP ตรงนั้นแล้วเราก็แบบขอแอดคิวการ์ดเขาอะไรเงี้ยได้นะครับแล้วเราก็คือไม่ต้องมานั่งถามกันจะได้ดูเลยว่าใครถนัดอาวุธอะไรนะครับอันนี้ก็เอาไว้เป็นดูเป็นคร่าวๆด้วยก็ได้นะครับว่าใครถนัดอาวุธอะไรนะครับก็เวลาไปจัดทีมแล้วก็จะได้เลือกอาวุธไปได้จะได้ไม่มั่วกันนะครับก็หน้า2ก็มีแค่นี้นะครับถัดไปนะครับก็จะเป็น Hunter Diary นะครับก็จะเป็นบอกว่าเราเล่นเควสไหนจบไปเมื่อไหร่มีขึ้นวันที่บอกนะครับเนี่ยครับมันก็จะมีบอกว่าเราได้อะไรมาตอนไหนเคลียร์เกเตอร์ลิงนี่ผมเล่นซามูไรเกิน40ครั้งนี่ก็จะมีบอกเห็นไหมครับ approve เนี่ยคาตานะ over 40 time ก็จะมีบอกครับว่าเราทำอะไรเสร็จไปแล้วเคลียร์เควสอะไรนะครับอันนี้ส่วนใหญ่เป็นเควสที่เล่นคนเดียวทั้งเลยช่วงนี้ผมไม่ได้เล่นเลยเอาง่ายคืออัดคลิปอย่างเดียวนะฮะดูดิก็จะเป็นเควสพวกเอลเดอร์ดราก้อนนะฮะเนี่ยก็จะเป็นบอกพวกสแตทที่เราเล่นคร่าวๆในช่วงนี้นะครับว่าเราเล่นอะไรบ้างผมไม่แน่ใจว่ามันนับมากสุดกี่วันนะแต่ถ้าดู1 2 3 4มันนับอยู่4อันนะครับของผมตอนนี้เก่าสุดของผมก็คือวันที่16เดือน8นะครับก็เมื่อเดือนที่แล้วนี่เองเก่าสุดนะหน้าถัดไปครับอันนี้ก็จะเป็นบอกสแตทของแมวของเรานะครับเฉพาะแมวต่อสู้อย่างเดียวนะก็บอกว่าเรามีแมวกี่ตัวนะครับแล้วก็แล้วถ้าเกิดมีเพื่อนเทรดแมวมาให้เรามันก็จะขึ้นในนี้ด้วยนะครับแล้วก็ขึ้นบอกเจ้าของเดิมด้วยแต่อันนี้ผมไม่เคยได้แมวใครเลยผมมีแมวอยู่แค่2ตัวนะครับก็คือเนี่ยบอนกับแอนนี่นะครับมีอยู่แค่2ตัวซึ่งผมใช้แอนนี่อยู่ตัวเดียวบอนเนี่ยผมไม่ได้ใช้เลยแต่เห็นว่ามันไอ้นี่ดีผมก็เลยเอามาแต่ผมไม่ได้ใช้นะก็มีแค่นี้แล้วสามารถกดสี่เหลี่ยมได้ครับเพื่อเลื่อนเพจดูได้อ๋ออันนี้คือดูได้เว้ยไอ้สี่เหลี่ยมนี่คือดูได้ว่าเราเคยมีแมวชื่ออะไรบ้างแล้วก็เคยได้แมวจากคนอื่นหรือเปล่าอันนี้ผมมีแค่บอลอย่างนี้นะตัวที่เหลือผมไล่ทิ้งไปแล้วผมไม่ได้ใช้นะครับก็มีประมาณนี้นะครับไปหน้าถัดมานี้ก็จะเป็นระบบเทรเชอร์นะครับเป็นระบบหาสมบัติในตามแมปต่างๆนะครับซึ่งเดี๋ยวอาจจะต้องมาอธิบายทีในภายหลังนะครับถ้ามีคนสงสัยก็คอมเมนต์ไว้นะฮะเดี๋ยวจะพยายามหาข้อมูลแล้วลองให้ดูลองเล่นให้ดูนะครับว่าทำไงก็อันนี้ผมไม่รู้เลยนะครับอันนี้ก็คือพูดง่ายคือมันเหมือน Hall of Fame นะครับถ้าเกิดเราผ่านแล้วเราเจอสมบัติในแบบนั้นมันก็จะขึ้นตรงนี้นะฮะมันจะขึ้นมาโชว์ก็อย่างเช่นแบบนึงมันก็จะมีเท่าไหร่อ่ะ1 2 3 4 5มี5ชิ้นอย่างเงี้ยมีสมบัติอยู่5ชิ้นนะครับแบ่งสีก็ตามสโนว์อันนี้ก็คงจะเป็นจังเกิลดีเซิร์ตสวอร์มนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นฟอร์เรสต์แอนด์ฮิลวอลแคนโนอันนี้ก็คงจะเป็นเกรทฟอร์เรสต์มั้งอันนี้ผมเดานะเขียวเข้มไงก็ประมาณนี้มั้งนะฮะถัดไปนะอันนี้ก็จะเป็นหน้าอวอร์ดนะครับหรือภาษาเกมของ PlayStation นะครับก็จะเรียกว่าโทฟี่นะครับหรือภาษาสตรีมก็จะเรียกว่า achievement ก็โทฟี่แล้วกันนะครับก็เหมือนโทฟี่ที่เราเก็บนะครับผมก็อันนี้แล้วกันถ้าอย่างอันนี้ก็ให้เราผ่านกิลฮอลนะครับ1ดาวกับ2ดาวให้หมดทุกเควสเราก็จะได้อันนี้มาอันนี้ก็จะเป็นพวกเอลเดอร์ดราก้อนนะครับถ้าเกิดเราผ่านเอลเดอร์ดราก้อนนั้นระดับ G นะครับเราก็จะได้มาผมก็ยังผ่านไม่หมดทุกตัวนะครับให้ดูคร่าวๆแล้วกันว่าผมผ่านไหนไปแล้วอันนี้ก็อย่างเช่นอันนี้ก็ถ้าเราอัปเกรดฟาร์มครบใช่ไหมเรามันก็จะขึ้นตรงนี้มาเนี่ยอัปเกรดที่ขุดแร่ทุกอันนะได้นี้มาอันนี้อะไรอัปเกรดเก็บแมลงครบทุกอันนะครับก็จะได้นี้มาอัปเกรดตกปลาทุกอันได้นี้มาอัปเกรดแปลงผักครบทุกอันได้นี้มาอ่ะอย่างอันนี้ก็คือเราแมปเรคคอร์ดติ้งนะครับอันนี้คือเราไปเปิดแมปครบทุกแมปนะครับให้ใบ้นะครับแมปสุดท้ายก็
แมปสุดท้ายนี่จะเป็นแมปของอูเคนลอสนะครับซึ่งเป็นแมปพิเศษนะฮะอารมณ์คล้ายๆไม่ใช่อารมณ์คล้ายๆดิต้องบอกว่าเป็นแมปเดียวกับภาค3เลยถ้าใครเคยเล่น Monster Hunter Portable 3 RD นะฮะใน PSP อ่ะแล้วถ้าใครเล่นไปถึงอูเคนลอสนะครับนั่นแหละแมปเดียวกันเลยนะครับคือมันจะมีรอยร้าวตรงกลางอ่ะมันจะเป็นแมปหิมะแหละแต่มันจะมีรอยร้าวตรงกลางเว้ยแล้วก็อูเคนลอสเนี่ยก็จะให้สู้เลยแมปเดียวครับคล้ายๆกับอาคันทอร์ไปแมปเดียวสู้เลยอันนี้ผมไปแล้วก็ไปแพ้ออกมานะครับเพื่อให้มันปลดล็อกว่าผมเคยไปทุกคนทุกแห่งแล้วใน Monster Hunter ภาค Freedom Unit แค่นั้นเองนะฮะมีหน้า1หน้า2อันนี้ก็อย่างเช่นอันนี้ผ่านเควสแมวผ่านเควสเนโกะ7ดาวทุกเควสอย่างเงี้ยก็จะได้มาอันนี้8ดาวให้ผ่านทุกเควสก็จะได้มาอันนี้ผ่านคิวอันนี้ผ่าน G1 ในคิวฮอลให้หมดทุกเควสก็จะได้มาผ่านคิว2ทุกเควสอันนี้คิว3ยังไม่ผ่านนะครับแต่ก็ใกล้ละอ๋ออันนี้คือปกป้องกำแพงอันดับ G ครับมันจะมีเควสปกป้องกำแพงพวกปูพวกอะไรอ่ะเหล่าชะลุงอะไรพวกนี้นะครับก็ปกป้องกำแพงให้ผ่านนะครับแล้วก็จะได้มาหน้าถัดไปนะอันนี้ก็จะเป็นมอนสเตอร์ล็อกนะครับบอกว่ามอนสเตอร์ตัวไหนเราเคยล่าไปกี่ครั้งนะครับนัมเบอร์ฮันเนี่ยเห็นปะฮันเติม ED นะครับก็คือแบบว่าเราฆ่าไปแล้วล่าไปแล้วกี่ครั้งนะครับกดสี่เหลี่ยมเพื่อเปลี่ยนเพจได้นะแล้วก็จะมีบอกด้วยว่าตัวไหนเราเจอแบบใหญ่ที่สุดแล้วขนาดเล็กที่สุดแล้วนะครับมีบอกฮะมอนเตอร์ตัวที่ผมล่าบ่อยที่สุดตัวอะไรวะดูแล้วมันน่าจะเป็นลาทารอสครับ107ครั้งนะลาทารอสนี่มันไอ้นี่ดีมากนะครับมันให้เงินเยอะนะครับตอนหลังเนี่ยประมาณนี้นะอันนี้ก็จะเป็นเทรนนิ่งเรคคอร์ดนะครับก็จะบอกว่าเราได้อาวุธนั้นอันไหนดีที่สุดนะครับฟาสเตอร์ไทม์แล้วก็ยังจะบอกอีกว่าไฮพอยต์นะครับอาวุธไหนที่เราทำคะแนนได้เยอะที่สุดก็ง่ายๆครับอาวุธไหนฆ่าเร็วอาวุธไหนได้ทำคะแนนเยอะที่สุดอะไรประมาณนี้ก็จะมีบอกครับผมอาจจะไม่ได้เจอทุกตัวหรอกแต่ก็ขึ้นประมาณนี้แหละผมก็เล่นไปไม่เยอะครับเอาแค่พอปลดล็อกเฟสเฉยๆประมาณนี้ใครดูไม่ทันก็สต็อปดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นแค่ตัวเลขเฉยๆถัดไปนะครับก็จะเป็นกรุ๊ปเทรนนิ่งเรคคอร์ดนะครับก็จะเป็นเหมือนเมื่อกี้นั่นแหละนะฮะแค่อันนี้เรานับเป็นในนี่แทนเป็นเล่นกับเพื่อนนะครับก็มีแค่นี้แหละผมไม่ค่อยได้เล่นนะฮะส่วนใหญ่เล่นเควสกิลฮอลกันมากกว่าก็จะมีประมาณนี้นะครับทั้งหมด9หน้านะฮะก็ตรงไหนที่ไม่ทันนะครับตรงไหนที่จำเป็นจะต้องใส่อินเสิร์ตเข้าไปเพื่อให้เห็นภาพนะครับผมก็เดี๋ยวจะตอนที่ตัดต่อวิดีโอผมจะใส่อินเสิร์ตขึ้นมาให้ดูแล้วกันตรงไหนที่งงๆนะครับก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับก็วันนี้ลากันไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ